ครับผมสวัสดีกันอีกครั้งนะครับกลับมาดูข้อนี้เป็นข้อที่9แล้วข้อนี้เนี่ยเป็นเมมเบอร์ของ Touch นะครับ Touch ที่เป็น Perfect Touch เนี่ยแรงทุกแรงที่มากระทำเนี่ยเขาจะมารวมกันณจุดๆหนึ่งนะครับมารวมกันณจุดๆหนึ่งถ้าเป็นPerfect Touch นะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดแรงเกิดขึ้นเนี่ยในตัวเมมเบอร์เนี่ยที่เป็นแท่งเหล็กเนี่ยก็จะมีทั้งแรงที่เป็นแรงเทนชั่นคือแรงดึงและแรงกดที่เป็นคอมเพรสชั่นเอาล่ะเดี๋ยวไปถึงเรื่องทัชเราค่อยไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราต้องเซียนก่อนนะครับว่าแรงของเราเนี่ยที่ก่อให้เกิดสมดุลเนี่ยให้หาแรง F กับแรง T เนาะถ้าแรงเนี่ยมันไปcoherence at point ก็คือมีจุดรวมกันนะครับที่จุด O นี่คือ perfect touch นะถ้าใครเรียนเรื่องทัชมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมาเจอคลิปนี้หรือถ้าใครยังไม่เจอเรื่องทัชก็พยายามทำความเข้าใจไปเรื่อยๆโจทย์ของเรานี่จะวางให้เป็นสเต็ปเหมือนการต่อจิ๊กซอค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยและมันจะง่ายเรื่อยๆครับทุกท่านโอเคล่ะถ้ามุมเซต้ามีค่าเท่ากับ90จงหาแรง F กับผมกับแรง T ที่ทำใหระบบนี้นะครับไอตัว gasset นะครับแพนนี่เพจอยู่ในระบบสมดุลโอเคละไม่มีอะไรทำครับเหมือนเดิมครับรูปแบบการทำของเราก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆอันดับแรกทุกท่านก็พยายามเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมออกมาก่อนเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมมาก่อนอย่าลืมเด้อเห็นไหมจ๊ะทุกท่านที่เคารพรักเห็นไหมว่าเขาบอกแรงมาในรูปสามเหลี่ยมสำหรับข้อนี้นะครับสามเหลี่ยม3 4 5เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไอ้รูปแบบการแตกแรงในลักษณะสามเหลี่ยมโอเคละก็จะมีตัวง่ายๆให้เรามีอยู่ก็เขียนขึ้นไปเลยครับดึงขึ้นไปนะครับมีแรง9กิโลนิวตันมีแรง F ครับแรง F เป็นแรงกดนะครับกดเข้ามานะครับ compression ออกมาก็คือบอกแรงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือสามเหลี่ยม3 4 5นี่คือแรง F ครับอีกตัวหนึ่งมีแรงดึงนะครับมีแรงดึงก็คือแรง T ครับก็คือแรง T ออกมาเป็น T แต่ครับทุกท่านครับเราสามารถแตกแรง F ได้และแรง T ล่ะครับเราจะทำยังไงดีผมขออนุญาตให้มุมตัวนี้เป็นมุมฟรีนะครับให้มุมตัวนี้เป็นมุมฟรีเราจะหามุมฟรีได้อย่างไรโจทย์กำหนดว่าไอ้แรงระหว่างแรง F กับแรง T ทำมุมเซต้ามีค่าเท่ากับ90องศาแล้วไอ้มุมฟรีจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มุมฟรีก็มีค่าเท่ากับมุม90ลบมุมที่ผมเซ็นที่ผมใช้เลเซอร์ยิงอยู่ณขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเราก็บอกว่ามันจะไปยากอะไรล่ะแค่การหามุมฟรีมุมฟรีก็จะเกิดจากนะครับมุม90องศาไปลบกับครับอยากได้มุมก็คืออาร์คแทนอาร์คแทนของตัวไหนดีก็พิจารณาที่สามเหลี่ยมเล็กๆนี่ครับมุมของสามเหลี่ยมเล็กๆก็จะเท่ากับมุมตัวใหญ่นี้นะครับใช้ทฤษฎีของเขาอาร์คแทนก็คือนะครับข้ามชิดก็จะกลายเป็นอาร์คแทนของตัว3 ส่วน 4ครับทุกท่านเมื่อลบออกมาแล้วก็จะได้มุมฟรีออกมาเป็น 53.13 องศาโอเคละข้อนี้อยากแค่นี้เองอยากแค่นี้นอกนั้นเราก็พิจารณาในรูปแบบสมดุลได้แล้วครับทุกท่านครับถ้าระบบอยู่ในลักษณะสมดุลสิ่งที่ทุกท่านก็จะรู้จักว่าก็ซิกมา F sub X มีค่าเท่ากับ0ซิกมา F sub Y มีค่าเท่ากับ0ให้ฝั่งขวามือเป็นบวกนะครับซิกมา fx มีค่าเท่ากันกับ0ทุกท่านครับฝั่งที่เป็นบวกมีอะไรบ้างอย่าลืมเด้อแรงกดนะครับดูทิศทางเขาให้ดีนะนะครับฝั่งที่เป็นบวกก็คือมีแรง t นะครับ t ใกล้มุมใช้cosก็กลายเป็นcos 53.13 องศาcos 53.13 องศาเสร็จปั๊บและก็ไปลบกับครับไอตัว fF เนี่ยมันชี้มาที่ทางลบนะครับเป็นแรงกดคนไหนจะมาเขียน F อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับจะให้มันดึงออกมาจากจุดออริจินก็ได้แล้วแต่ข้อแต่ผมจะเขียนเหมือนในรูปเลยการสับสนเผื่อคนไหนเพิ่งมาดูแบบนี้เป็นข้อแรกๆนะครับแตกแรงก็จะเอายังไงดีนะครับแตกแรงเข้าในแนวแกน X ก็ต้องดูก่อนว่าแกนไหนขนานกับ X ก็เอา4ส่วนด้านยาวคือ5มีค่าเท่ากันกับ0
โอเคละขออนุญาตเลื่อนขึ้นมาโจทย์ที่1นะครับทุกท่านครับตัวต่อมาแรงชี้ขึ้นเป็นบวกครับซิกมา f สับ y มีค่าเท่ากันกับ0เมื่อซิกมา f สับ y มีค่าเท่ากันกับ0ชี้ขึ้นมี9ครับชี้ลงก็มีลบ t ไซน์นะครับ 53.13 องศาคือไซน์ฟีนั่นเองเนาะนะครับและก็ลบกับ f ครับการบอกแรงออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมดูก่อนตรงไหนขนานกับทิศทางแกน y และก็หารด้วยด่านยาวก็เลยกลายเป็น3ส่วน5เดชะบุญสมดุลเลยเท่ากับ0แต่คะแนนเราไม่ใช่0แน่ๆล่ะไม่นะครับปลอบใจตัวเองไปอย่างนั้นนะครับพูดคำคมคำคมมีไว้ปลอบใจนะครับเมื่อแก้สมการออกมาแล้วครับ2สมการ2ตัวแปรอันนี้ไม่ยากแล้วนะนะก็จะมี t มีค่าเท่ากันกับ 7.20 กิโลนิวตันและก็จะมีแรง f เนี่ยมีค่าเท่ากับ 5.40 กิโลนะครับนิวตันไม่ยากครับทุกท่านข้อนี้ผมก็พยายามเอารูปแบบของไอ้ตัวแก๊สเซสเนี่ยมาให้ดูว่าต่อไปเนี่ยไอ้ตัวที่ยึดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันชื่อภาษาอังกฤษมันคือชื่อนี้นะและก็เราสามารถหาแรงได้นะครับโดยการพิจารณาหามุมฟีผ่านมุมเซต้าหรืออะไรก็ได้สุดแล้วแต่ครับค่อยๆทำไปฝึกมือไปนะครับง่ายนิดเดียวครับแล้วก็ขอจบลงในตัวอย่างที่9ครับเจอกันตัวอย่างต่อไปครับผมอย่าลืมนะครับเช็คคำตอบก่อนเนาะอย่าเพิ่งกดข้ามไปนะครับไม่ใช่เข้าใจกันแทบตายผิดเพราะกดเกินคิดเลขไม่เอานะครับแล้วเจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ